Mitsubishi Motors ประเทศไทยประกาศยอดจำหน่ายรถยนต์เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปีพ.ศ. 2561มุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในปีนี้โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ Mitsubishi ในประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2561อยู่ที่ 41,101 คันเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ 126.3 และสูงกว่าอัตราการเติบโตของตลาดรถยนต์ในภาพรวมซึ่งอยู่ที่ 119.5 โดยยอดจำหน่ายรถยนต์รวมทั้งหมดในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 489,745 คันการเติบโตด้านยอดจำหน่ายของ Mitsubishi Motors ประเทศไทยทำให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 108.2 เติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 107.9 ยอดการส่งออกอยู่ที่ 165,970 คันซึ่งเป็นรถยนต์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อการประกอบในต่างประเทศเติบโตเพิ่มขึ้น 111.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนขณะที่การผลิตรถยนต์ของ Mitsubishi Motors ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยมีจำนวนการผลิตรวมทั้งสิ้น 218,797 คันเติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ประมาณ 119 โดย Mitsubishi Triton สามารถทำยอดจำหน่ายมากที่สุดให้แก่ Mitsubishi Motors ประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วน 149 ของยอดจำหน่ายทั้งหมดตามมาด้วยรถ City Car Mitsubishi Mirage และ Mitsubishi Attrage มีสัดส่วนยอดจำหน่าย135ขณะที่ Mitsubishi Pajero Sport มีสัดส่วนยอดจำหน่าย115 Mitsubishi Xpander ใหม่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่รับการจับตามองมากที่สุดของ Mitsubishi Motors ประเทศไทยในปีพ.ศ. 2561ต่อยอดความสำเร็จจากการเปิดตัวรถยนต์หลายรุ่นนอกจากนี้ Mitsubishi Motors ประเทศไทยยังเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมภายในปีนี้อีกด้วยพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ